คืออันนั้นเป็นน้องที่สนิทกันครับแล้วก็เหมือนกับไปเรียกว่าอะไรดีอะไปช่วยเขาเซอร์ไพรส์มากกว่าจริงๆน้องคนนี้รู้จักกันมาแบบ9ปีอะไรอย่างเงี้ยแหละครับแล้วก็ไปช่วยเขาเซอร์ไพรส์แล้วก็คือก็ถ่ายรูปกันปกติเนาะแล้วก็ถ่ายไปถ่ายมาแล้วมันก็มีเหมือนพ็อปข้างหลังพอดีอะไรอย่างเงี้ยพอตอนแรกก็ไม่คิดอะไรก็ถ่ายรูปกันเล่นๆครับพอสุดท้ายดูรูปน้องส่งรูปมาให้อะไรเงี้ยก็บอกว่าเฮ้ยเหมือนขอแต่งเองเลยว่ะ อะไรเงี้ยก็คุยกันเล่นๆครับไม่ได้มีอะไรฮะไม่คือผมมันไม่ได้กลัวคนเข้าใจผิดเพราะผมเขียนอยู่แล้วว่าเหมือนขอแต่งเองผมก็เลยไม่ได้อะไรไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเป็นข่าวเลยด้วยนะแต่ว่าเพื่อนๆไงก็มาแสดงเขามาแสดงความยินดีกันอะไรเงี้ยไม่คือถ้าเพื่อนผมมาทุกคนอะรู้ว่าผมกับเขาเป็นพี่น้องกันที่สนิทกันอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่มาเขียนยินดีน่าจะเป็นคนอื่นที่ไม่รู้ครับเออส่วนตัวอย่างเงี้ยเพื่อนแต่ว่าไม่มีเพื่อนทักเข้ามาหาเลยใช่ไหมไม่มีก็คือเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วทุกคนรู้ว่าสนิทกันมากกับกลุ่มนี้อะไรเงี้ยครับอ๋อผมว่าเขาไม่รู้แล้วเรามีเป็นจับจองไหมครับผมเหรอมันก็ไม่ได้มีครับก็มีแบบเหมือนคุยบ้างหรือว่าไม่ก็ผ่านไปแล้วกับเจ้าสาวว่าที่เจ้าสาวมาเชื่อเราครับเขาตลกเขาก็ส่งมาให้ผมดูเขาก็คือทุกคนก็ส่งมาในกรุ๊ปนั่นแหละก็ขำๆกันอะไรเงี้ยครับแล้วมีอะไรเนาะครับผมอยากแหละเนาะผมอยู่ในบ้านผมก็อยู่กับคนที่มีแฟนผมก็รู้สึกแบบเออมันก็ดีอ่ะในบ้านเขาก็มีแล้วแฟนเขาบอยเขาบอยไม่มีเลยเขาไม่มีอันนี้ไม่มีจริงหรือว่าผมไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าผมก็ไม่มีไม่คือทุกครั้งเลยเวลามีข่าวอะไรเงี้ยครับผมอ่ะจริงๆบางครั้งผมรู้ทีหลังนะผมมารู้จากข่าวแล้วค่อยแบบไปถามหรือไปคุยอย่างเงี้ยซะมากกว่าแต่ว่าอันเนี้ยเท่าที่ผมรู้ปัจจุบันเนี้ยก็ไม่ได้มีครับยังน้องเนี่ยเขาหวานนำไปแล้วอะไรเงี้ยเราเห็นพี่ชายเรามาสายหวานแฟนอย่างเงี้ยเราเป็นไงบ้างอยากมีขึ้นมาเลยเออผมก็ไม่เคยรู้นะว่าเวลาเขามีแฟนเขาเป็นแบบนี้เพราะว่าปกติยังไงดีอ่ะก่อนหน้านี้ก็จะไม่ได้เจอเวลาเขามีแฟนเลยไม่ได้พามาอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอเหมือนเขาพามาก็คืออย่างแพรวาผมรู้จักอยู่แล้วรู้จักมานานมากหลายปีอะไรเงี้ยครับก็รู้จักในพาร์ทของความเป็นพี่น้องในวงการอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเหมือนอย่างเขาเป็นแฟนกันก็จะเป็นอีกเรียกว่าอะไรดีเขาก็มาเป็นอีกสเตตัสนึงในความเป็นเขาสองคนอะไรเงี้ยครับเขาก็เต็มที่นะเขาก็หวานกันเต็มที่เลยผมก็โอเค ทุกคนก็โอเคแล้วแพรวาเข้าบ้านเรามาเป็นไงบ้างครับได้นะก็คือแพรวาด้วยความที่เขาก็ยังเป็นเรียกว่าอะไรดีก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่อ่ะเขาก็จะมีความแบบเล่นกับน้องได้แล้วก็กับพวกผมก็คือรู้จักกันอยู่แล้วก็จะคุยกันง่ายอะไรเงี้ยครับแล้วในทริปครอบครัวไปพัทยาครับผมมีทริปไปกับความรักของครอบครัวเรามีไปเพื่อตอนปีใหม่ไปหัวหินกันครับใช่ก็คือเที่ยวในไทยหมดใช่ไหมครับใช่ช่วงนี้มันยังไงเราก็เดินทางไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เอาในประเทศนี่แหละง่ายๆครับครับจริงๆไม่ใช่แค่ผมหรอกผมว่าทุกคนก็อยากไปหมดแหละเนาะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ก็มันไปไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็แต่ก็พูดกันว่าอยากไปเที่ยวก็ดูว่าเอาในไทยก่อนไปได้แล้วก็ถ้าสำหรับต่างประเทศผมว่าก็ดูสถานการณ์ที่พร้อมแหละเนาะถามคุณบ้านนิดนึงครับหลานครับขโมยขึ้นครับครับเป็นยังไงบ้างพี่อ๋อไม่คือจริงๆต้องอธิบายอย่างนี้ว่าบ้านหลังที่ขโมยขึ้นน่ะไม่ใช่บ้านที่พวกผมนอนกันนะครับเป็นบ้านที่ถัดไปอีกหลังนึงแล้วก็พอดีว่าบ้านหลังนี้กำลังต่อเติมเพื่อเฮบอยเนี่ยเขาจะเอาของเล่นเหมือนย้ายไปทำห้องของเล่นแล้วทีนี้มันยังไม่เสร็จหรอกแต่ว่าของเล่นน่ะบางส่วนถูกย้ายไปแล้วก็เก็บไว้ในกล่องทีนี้ที่โจรขึ้นอันนั้นน่าจะเป็นเพราะว่าเหมือนกับประตูบังเอิญไม่ได้ล็อกเพราะว่าเราเห็นว่ามันอยู่ในช่วงซ่อมแซมแล้วก็ไม่ได้ล็อกครับแล้วก็เป็นจังหวะที่เขามาเห็นพอดีได้คืนนะครับจริงๆมีวันนะเพราะว่าการเหมือนย่านบ้านเราเหมือนกันใช่คือจริงๆอ่ะผมบ้านผมมันไม่ได้เสียดายเรื่องของหายแต่ว่ากลัวเรื่องว่ามีใช่แล้วเราไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกไหมหรืออะไรเงี้ยครับเพราะตอนนั้นยังจับไม่ได้ไม่รู้ว่าใครเงี้ยแต่ว่าตอนนี้พอจับได้ปุ๊บก็วางใจระดับหนึ่งว่าอ๋อเรารู้ตัวแล้วว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ระวังได้ครับ
ช่ตอนนี้ก็เลยคือจริงๆอ่ะบ้านผมคิดจะติดกล้องวงจรปิดนานมากแล้วแล้วก็ผัดกันไม่ได้ทำสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับพอเกิดเหตุมีปุ๊บก็จริงจังติดกันแบบทั่วเลยอะไรเงี้ยครับอย่างบ้านเรามีผู้หญิงด้วยอย่างเงี้ยมีแบบพ่อหรือเพื่อนแม่หรือมีอะไรมาตรการอะไรในการดูแลเรื่องความปลอดภัยจริงๆก็มีครับมีเตือนคนในบ้านเรื่องคนแปลกหน้าให้ระวังเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเตือนน้องด้วยเพราะว่าบางทีน้องชอบเรียกว่าอะไรดีบางทีคนมากดออดน้องจะแบบวิ่งไปหน้าบ้านไปดูอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าอย่าออกไปหน้าบ้านให้มองจากในบ้านเอาแล้วก็มาบอกคนในบ้านว่าใครมาอะไรเงี้ยครับเห็นเราแวะเดียวกันในบ้านอะไรเงี้ยคุยกันไหมครับว่าเฮ้ยต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาหรือว่าคุยเขาก็มีเล่าเหมือนกันว่าแต่ก่อนอยู่ไม่เคยมีอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมีปุ๊บก็คือโชคดีแหละก็คือช่วยกันเตือนครับว่าตอนนี้มันมีแบบนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยกันระวังแล้วก็มีบ้านหลังนึงเขาก็ติดกล้องตอนปิดตามอะไรเงี้ยครับครับผมขอบคุณครับผมนะครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ